นี่ครับก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆใหญ่ๆเลยนะโหร้อนรสชาติร้อนอ่ะเติมข้นใช้ได้สวัสดีครับสไตล์ผู้หญิงออนแอร์ครับออฟโรดแคมปิ้งคุกกิ้งไลฟ์สไตล์วันนี้ช่วงคุกกิ้งนะครับผมนำเสนอสตูลิ้นวัวนะครับช่วงจะเริ่มเข้าหนาวนี่นะครับไปทำกินในป่านี่กินกับขนมปังเนี่ยก็เป็นเมนูที่สุดยอดอีกเมนูหนึ่งนะครับมาเรามาทำกันง่ายๆเลยนะครับตอนแรกติดไฟก่อนอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมนะครับที่ผมบอกก็จะเป็นเนี่ยครับอุปกรณ์แคมปิ้งทั้งนั้นเลยนะครับในนี้กระเตาสนามไฟเมเปิ้ล1 2 3ตัวนี้แรงนะครับตั้งน้ำมันอ่ะส่วนประกอบนี่ลิ้นวัวนะครับหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะเดี๋ยวผมจะบอกมีเนยมีมะเขือเทศหั่นเตามีหอมหัวใหญ่มีแครอทนะครับเกลือพริกไทยมะเขือเทศแล้วก็อันนี้เป็นมะเขือเทศกระป๋องนะครับสำหรับลิ้นนี่เราต้องเอาไปล้างให้ดีก่อนนะตอนแรกอ่ะตอนเรามาเนี่ยล้างสัก 2-3 น้ำเสร็จแล้วก็ไปต้มใส่เกลือนะครับพอต้มใส่เกลือเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็พอมันมีฟองขึ้นมาแล้วก็ช้อนฟองออกนะครับแล้วก็ต้มประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็เอาไปนอกน้ำเย็นนะครับพอนอกน้ำเย็นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลอกเปลือกของเขาอุ้ยลืมไปลอกเปลือกของเขาพอลอกเปลือกของเขาเสร็จปุ๊บก็มาหั่นเต๋าเงี้ยครับผมใส่น้ำมันมะกอกนะครับนี่หอมแล้วก็เอาวัวลงไปก็เรียกอะไรนะเอาไปช็อกไปเคียไปเซียอะไรนี่เป็นไงพอต้มเสร็จแล้วก็เอามาช็อกน้ำเย็นนะครับพอช็อกน้ำเย็นเสร็จก็ลอกเปลือกมันออกมาก่อนนะก็เรียกว่าหนังที่เคลือบลิ้นเนี่ยมันจะเป็นสารลอกออกให้หมดนะครับแล้วเนี่ยเรามาหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็เอามาทอดนะก็เรียกอะไรอ่ะเราไม่ใช่เชฟด้วยเราเป็นประเภทครูพักรักจำนะครับในเน็ตก็มีนะครับเอามาเตียเอามาทอดกันก่อนนะครับจะใช้เวลาไม่นานนะไอ้ตรงนี้ครับใส่หอมหัวใหญ่เราหั่นเต๋าเนี่ยครับใส่เนยลงไปหน่อย
ครับตามด้วยแครอทหั่นเสาๆนี่นะครับผักครับเมนูนี้มันต้องทำไปเรื่อยๆเลยเราก็มะเขือเทศครับมะเขือเทศหั่นเสาๆตัวนี้ปึ๊บต่อไปครับผมจะใส่เนื้อที่เราไปทอดสักทักที่นี่นะครับลงเลยไวน์แดงเราไม่มีไวน์แดงนะครับผมใส่เบียร์ลงไปนะครับหอมเลยที่นาเลยต่อไปเป็นมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศกระป๋องใส่เลยผมว่าลืมอะไรไปสักอย่างลืมใส่แป้งอเนกประสงค์มันทอดใบเบลลีฟใช่ไหมใส่ไปเลยให้หอมนะครับไม่มีไม่ต้องใส่นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวอย่างนี้นะครับให้มันเดือดปุ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 ดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลดไฟให้มันเดือดปุ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 ดตอนนี้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วเรามาดูนะครับเรามาดูป้าถ้าใครนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะน้ำก็จะคุกคิกคุกคิกอย่างนี้ครับผมว่าก็น่าจะได้อยู่นะลองเทสเลยนะครับก่อนที่เราขึ้นผมใส่เนยลงไปนะครับช่วงนี้ครับใส่เนยตอนสุดท้ายนะว่ามันจะหอมอ่ะจะไม่หอมอ่ะปิดไฟเลยใส่เลยแล้วปิดไฟเลยนะครับคนไม่ได้หลายกลิ่นขึ้นมาเลยนะแหมถ้ากินมีขนมปังกินมาเลยนะครับตอนที่สุดท้ายที่จะใส่ปิดไฟแล้วก็ใส่เนยนะครับเข้มข้นโอ้โหลิ้นก็พอดีเลยอุ้ยร้อนนะ
ผมว่าอีกนิดนึงประมาณชั่วโมงครึ่งน่าจะดีแต่ก็นี่ก็สู้ฟันนะพอได้อยู่นะนี่ก็พอสู้ฟันอยู่ใหญ่ๆเลยนะโอ้ร้อนรสชาติร้อนว่ะเติมข้นใช้ได้นะหรือว่าเกี่ยวประมาณสักชั่วโมงครึ่งกำลังดีอันนี้ผมจับเวลาประมาณชั่วโมงอยู่ดูโอเคครับเมนูสตูลิ้นวัวทำแบบง่ายๆด้วยอุปกรณ์สนามนะครับสำหรับหนาวนี้นะครับลองไปทำดูนะครับแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยผมว่าจะเอาไปทำที่ในป่าเหมือนกันนะกินช่วงนี้กำลังหนาวนะครับกินกับขนมปังนะโอเคครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสไตล์ผู้หญิงนอนแอร์นะครับถูกใจกดไลค์นะครับชอบใจกดแชร์กดติดตามสไตล์ผู้หญิงนอนแอร์ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามชมนะครับช่วงคุกกิ้งสุดยอดนะนี่นี่ต่อหน่อยก็จะได้ต้องกินกับขนมปังสตูเลยลืมวัวไปดมๆยอด